เราก็จำชีวิตมันก็คิดว่าผูกพันกับทุ่งทานละหานห้วยป่าดงทงไผ่อย่างนี้หลังเธอแม่สอนเป็นศีลเป็นธรรมนอนศาลารับตาแม่สิกอมคำแพงไม่เนี่ยคำแพงไม่เนี่ยแม่เสียงดีหลังจากนั้นก็พูดเล่าถึงความทุกข์ความยากแม่ไปให้สิเอาใครมาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอนเด็กอ่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยให้ง้มไตกระบองผลกอมจำได้เล่าถึงความทุกข์ยากลำบากที่แม่เลี้ยงมา ชีวิตไม่ได้สวรรค์นี้แม่ต้องไปตำข้าวไม่มีโรงสีนกกระเว้าร้องเนี่ยอาตมาจำแล้วพอโตอายุ 6-7 ขวบ 8 ขวบนี่พูดรู้เรื่องแล้วนกกระเว้าร้องแต่ก่อนมันเยอะตามห้วยแม่ปุ่งลูกแม่ไปตำข้าวซอยเอื่อยโอ้ยอย่าไปบีบคอมันเด้แอมันห้องตายมันยังนอนแต่เสามันได้ไปตำข้าวกูย่ำแต่พอโตมาเนี่ยไปไกลๆไปต่างบ้านต่างเมืองได้ยินเสียงกระเว้าร้องที่ไหนคิดถึงแม่แม่เคยปลุกเราเมื่อนกกระเว้าร้องปลุกมาตำข้าวแต่บัดนี้ไม่ได้ตำเพราะอินเดียมันเยอะนกเนี่ยตามริมฝั่งแม่น้ำคงคามันร้องคนอินเดียเขาเรียกนกโกกีลาว่าภาษาบาลีอยู่ไอ้นี่แม่กล่อมนี่จำเล่าเรื่องความทุกข์ความยากแม่ไปไร่พ่อไปนาได้ของอร่อยอร่อยผลหมากรากไม้ที่อร่อยอร่อยคือทนลูกแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปอดแม่เลี้ยงหม่อนเข้าป่าสวนม่อนเล็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นแต่ก่อนจะได้เสื้อผ้าสักตัวหนึ่งกางเกงสักตัวหนึ่งก็ต้องผ่านมือของแม่ทั้งนั้นแม่ปลูกฝ้ายแม่เลี้ยงไหมพอถึงหน้าแล้งไปเก็บหม่อนไปสาวหลอกเลี้ยงม่อนเฮาบ่จักย่างได้กินแต่ดักแด่นั่นต้มอีกแท้ว่าซั่นมันบ่ทันได้สุกว่าที่จะกินตัวดักแด่เนี่ยแล้วแม่จะสอนพอเราจำได้โตมาก็รู้ว่าโอ้แม่ลำพึงลำพันเรื่องความยุ่งยากลำบากเสื้อผ้าแต่ละผืนที่ได้นุ่งห่มนี่กันร้อนกันหนาวเนี่ยผ่านจากมือของแม่ตั้งแต่ดีตั้งแต่เข็นตั้งแต่อิ้วมาแล้วก็มาดีดมาเข็นเป็นเส้นเอามามัดเป็นมีเอามาซื้อเป็นหูเอามาตำแล้วเอามาตัดเอามาย้อมแม่เลี้ยงหม่อนข้าวปลาซ้อนหม้อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลวกหน่อยหายง่มไต่กระบองชีวิตประจำวันก็เห็นพอน้องร้องไห้แม่ก็ตื่นตึกๆหากระบองขอขาขอขามันบ่แม่นแป๊บวาบจังซี่ได้แต่ยังบ่มีไฟฟ้าโอ้นี่เป็นความทุกข์ยากลำบากของแม่ที่เลี้ยงลูกสมัยโบราณนอกจากนั้นแม่ต้องไปตำข้าวต้องไปตักน้ำลูกหน่อยหายง่มไต่กระบองเสียงทมๆขี้เหี่ยวใส่แม่เลี้ยงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากปาลูกโอ้ไปบวชต่างผนวดในศาสนาเจ้าเป็นยิ่งให้เจ้าไปวายเจ้าเป็นซ้ายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์สุดท้ายแม่ก็ฝากความหวังเล่าให้ฟังว่าทุกยากลำบากที่เลี้ยงลูกแม่อยากจะไปบวชเพราะมันยากแต่แม่ก็ทิ้งลูกของแม่ไปไม่ได้ทิ้งพ่อของลูกไปไม่ได้อยู่ดีๆอยากไปบวชในศาสนาเลี้ยงลูกหน่อยแม่นมันอยากมันซาพ่ออยากสาลูกผัวไปบวชคำว่าสาก็แปลว่าพ่ออยากจะสละทั้งลูกทั้งผัวไปบวชเพราะว่าแม่ก็ได้ฟังศีลฟังธรรมสร้างประนวดในศาสนาแต่แม่ก็ไปไม่ได้ เพราะว่ารักลูกของแม่รักพ่อของลูกเป็นห่วงสุดท้ายแม่ก็ฝากจิตฝากใจหวังไว้ลูกโตมานี่อย่ามาทุกข์มายากเหมือนแม่นะไปบวชเถอะคล้ายๆจะบอกอย่างนั้น
ถ้าเป็นลูกหญิงให้รู้จักไปกราบไปไหว้จึงบอกว่าขันเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปรู้วัดขันเป็นยิ่งให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นสายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งยวดในศีลในธรรมพ่อจำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์แม่กล่อมอย่างนี้ก็มานึกถึงว่าเออสุดท้ายแม่ก็หวังจะทุกข์จะยากเลือดตาแทบจะกระเด็นกัดกินก้อนเกลืออยู่ทุกวันกับพ่อก็ตามแม่หวังอย่างเดียวให้ลูกได้เจริญเติบโตมาเป็นคนดีถ้าเป็นหญิงก็อยากให้แม่ได้โชคช้ำระกำขมเขินได้ไปกราบไปไหว้ให้แม่ชื่นใจถ้าเป็นชายก็ขอให้ลูกของแม่เนี่ยได้ไปบวชบวชไม่ใช่บวชเฉยๆด้วยให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พวกเรามาบวช7วันมันยิ่งยวดในศีลในธรรมไหมเนี่ยที่เรามาบวชเนี่ยเราตอบบุญแทนคุณแม่และพ่อพ่อและแม่ของเราอยู่ในตัวเรานี้มาตาเปติกะสัมภาโวโอธนะอุมมาสัพพะโยพระพุทธเจ้าท่านว่าสัมภวธาตุของแม่และพ่อได้รวมกันเกิดมาเป็นตัวเรา เมื่อท่านตายไปแล้วท่านก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวเรานี่พอเรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่มาด้วยทำอย่างไรเราจะเห็นคุณค่าของพ่อของแม่ต้องฝึกต้องฝนให้มันยิ่งมันยวด มันมาแล้วนอนเหยียดขลาดแล้วพาพ่อแม่ไปตกนรกเลยมาบวชน้ำเพิ่นกับบ่เฮ็ดคือเพิ่นนั่นน่ะเตรียมตัวให้ดีๆเตรียมตัวไปใส่ไปท่วนลงหมอนรกพุ่นแล้วเว้ยบางองค์บวชมา10ปี20ปียังไม่รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ซึ่งเอาไปก่อกรรมทำเข็นไปก่อเวรสร้างกรรมสร้างปัญหาให้พ่อแม่ต้องร้องห่มร้องไห้น้ำบักทิพย์ประจันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆนะบุญคุณพ่อแม่บุญคุณโลกโลกีธรรมดาก็พอจะรู้แต่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่สามารถจะรู้ลูกชายตาคนหนึ่งอยู่กลางดงเนี่ยไปบวชจบนักธรรมชั้นเอกสดๆร้อนๆมาจากเมืองอุกสกลซึกออกมาหัวอย่างร้อนๆไปป้นเขาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ไหมล่ะจบนักธรรมเอกก็ตอบไม่ได้เขาจับได้ไปเข้าคุกพ่อแม่ก็ร้องไห้เอาไรเอานาไปจำนองไปไข่ออกมาจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้หนังสือพิมพ์ลง8ประโยคเมาแอนหน้าแอนหลังอยู่โรงแรมที่ภูเก็ตเป็นพระไปเช่าโรงแรมแล้วก็นุ่งกางเกงเมาเหล้าเสียไปเที่ยวให้เต็มที่เมาผิดปกติเขาจับไปดูห้องเป็นพระต่อบุญแทนคุณได้ไหมท่านมาบวชเป็นชีเป็นพราหมณ์เป็นพ่อขาวเป็นแม่ขาว6วัน7วันนี้ท่านอาจจะสามารถตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ของท่านได้พระบางองค์บวชมา20ปีอาจจะไม่เคยมานั่งสมาธิอย่างพวกท่านทั้งหลายนี่เลยฉันเช้าก็เอนฉันเพลก็นอนตกเย็นมาดูหนังดูละครโทรทัศน์ขาสั่นดิกขีบกองยาสูบทวนๆขันพามานั่งสมาธิแต่ตีหนึ่งตีสองปันนี่บ่มันเป็นสิลักซิกกับพ่อปันเนี่ยเขาก็กินมือละเทือนในภาชนะอันเดียวอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเส้นทางสายนี้อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่ได้วางไว้ให้แต่ผู้ที่ไปบวชในวัดเท่านั้นแต่มันเป็นเส้นทางสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะเดินไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นฆราวาสเป็นชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเรามิได้กล่าวว่ามันแตกต่างกันโดยประการใดๆเลยระหว่างความหลุดพ้นของพระภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์มาแล้ว100ปีกับอุบาสกอุบาสิกาเพิ่งจะบรรลุวันในวันนี้ไม่ผิดกันเลยท่านกล่าวว่าไม่ผิดกันเพราะเหตุนั้นทางสายนี้จึงเป็นเส้นทางที่เปิดกว้างคนโบราณว่าคนบดบานกินน้ำสางเดียวเที่ยวทางเดียวบ่อเหยียบห้อยกันน้ำบ่อเดียวคนทั้งบ้านคนทั้งโลกน้ำแห่งอมตะธรรมอมตะธาราน้ำที่ดื่มแล้วไม่ตายไกลห่างจากความตายคืออมตะธรรมเที่ยวทางเดียวบ่เหยียบห้อยกันทางเส้นนี้คืออริยมรรค
หนทางอันประเสริฐไปเถิดไม่มีใครเหยียบกันเพราะนั้นแม่จึงสะท้อนสอนออกมาภาคอีสานในกล่อมลูกเป็นบทเพลงให้เจ้าไปบวชได้ยิงยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อเด็กแก่ดึงขึ้นสวรรค์เมื่อใดจิตใจท่านสงบในสมาธินี่ความสุขที่ท่านเคยพบทางโลกสุขในมุ้งในหมอนสุขในผัวในเมียนั้นลืมพ่อลืมแม่ลืมมันเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อลืมแม่บูชาผัวบูชาเมียจนลืมพ่อลืมแม่บางคนมีผัวมีเมียก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเพราะความรักที่เคยมีกับพ่อกับแม่บัดนี้ได้ทุ่มเทไปโน้นหมดค่อยนั้นถ้าเวลาใดตั้งใจประพฤติธรรมจิตใจได้สงบลงไประดับใดก็ตามถ้าระดับอุปจาระนี้ก็จะเกิดกุศลสังกัปปะคิดถึงบุญถึงคุณถ้าลึกลงไปถึงอัปปนาสมาธิตนเองได้พบความสุขอันล้ำลึกอันปราณีตขึ้นมาเมื่อนั้นท่านจะสำนึกเองน้ำตาไหลออกมาเองสะอื้นออกมาเองเลยโอ้พ่อแม่ของฉันให้ชีวิตฉันมาชีวิตฉันยังมีอยู่เป็นอยู่ไม่ตายเพราะท่านให้ชีวิตมาท่านเลี้ยงมาสิ่งที่เราพบเราเห็นเป็นสุขที่สุดในชีวิตขณะนี้เราทำอย่างไรจึงจะให้ท่านได้พบกับเราไม่ใช่ว่ามันจะไปคิดถึงเมียนะไม่ใช่ว่าจะคิดถึงผัวในขณะที่สงบลงไปในพบความสุขชนิดนี้จะรีบคิดถึงพ่อถึงแม่เองลูกผัวยังเอาไว้ทีหลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรื่องนี้ลูกทำให้ไม่ได้ผัวทำให้ไม่ได้เมียทำให้ไม่ได้พ่อแม่ทำให้ไม่ได้แต่ทำให้ได้เองผู้ที่ให้ชีวิตเราคือพ่อคือแม่เมื่อมันยิ่งยวดในศีลในธรรมเมื่อนั้นมันก็จะคิดถึงเองคนโบราณจึงบอกว่าให้ยิ่งยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ท่านมาบวชเป็นชีนี่ท่านสามารถตอบบุญแทนคุณน้ำนมพ่อแม่ของท่านได้ถ้าหากท่านพยายามหน่อย 5-6-7 วันในบางท่านอาจจะคิดถึงบ้างแล้วถึงคุณค่าของพ่อของแม่เมื่อคิดถึงพ่อถึงแม่ได้ค่อยขยายอยากจะให้ผัวเป็นอย่างนี้อยากจะให้ลูกมีจิตใจอย่างนี้อยากจะให้เมียของฉันเป็นอย่างนี้มันก็ค่อยลามไปบุคคลที่สองที่สามที่สี่เพราะผัวและเมียนั้นเป็นทิศเบื้องหลังได้มาที่หลังมันเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นท่านอย่าได้ประมาทเลยนะท่านมาอย่างนี้ท่านจงทำเถิดมีเวลามีโอกาสมีหมู่มีคณะมีครูบาอาจารย์พาทำทั้งพระทั้งสงฆ์ทั้งญาติทั้งโยมเพื่อเราไม่มีโอกาสอีกเพื่อบ้านเมืองไม่สงบอีกเพื่อหมดครูบาหมดอาจารย์เราก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเราจำได้เรารู้จักเราก็จะไปทำนี่มันสำคัญตรงนี้จึงพากันเคี่ยวกันเข็นประพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่อย่างนี้ให้มันเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปอ่านแล้วจะเข้าใจได้ง่ายๆสิ่งนี้จะต้องเรียนรู้ที่จิตใจเราจึงตื่นดึกๆลุกเช้าๆมาฝึกมาฝนกันก็ปรากฏว่าท่านทั้งหลายทำได้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทุกๆคนแจ่มใสเบิกบานไม่รู้สึกว่ามันนานไม่เหมือนวันมาวันแรกๆอันนี้ว่าโอ้มันแมนอยู่พ่อชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยมันก็แจ้งไปแท้เสียดายเหรอผู้บางคนนั่นมันกำลังจะยิ่งยวดในศีลในธรรมบางทีเราไปมันก็มีแต่ไปเที่ยวสวดมนต์มีแต่ไปเที่ยวกินเที่ยวเล่นม้วนกันไปเสื่อเสียดายเวลาพี่น้องทั้งหลายเอ่ยอาตมาเสียดายท่านทั้งหลายนี่แหละไปบ้านไปช่องมีแต่การแต่งงานบ้านเมืองไม่เหมือนเก่าชีวิตการดำรงอยู่ยากเย็นแสนเข็ญปากตีนถีบบ่าแบกหลังหนุนงอหกอ้นผิดเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีโอกาสดีๆอย่างนี้จงกระทำเถิดเพื่อว่าเราจะได้นำชีวิตของเราให้มันดีมันงามที่เราสวดมาเมื่อกี้ตั้งต้นที่ไหนเรายังไม่สรุปกันได้วันนี้ก็ขอให้เห็นโครงสร้างของชีวิตความเป็นมาของชีวิตชีวิตประกอบด้วยกายกับใจนามกับรูปแต่ตัวสำคัญแกนกลางอยู่ที่ใจความสุขความทุกข์อัตภาพชีวิตความเป็นไปทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวจากให้ชีวิตดีงามก็ต้องมาอบรมมาพัฒนาจิตตัวนี้ที่นี่การต่อไปท่านสอนให้เราได้รู้ว่าชีวิตนี้เมื่อใดยังไม่หมดเหตุหมดปัจจัยยังไม่หมดเชื้อเราจะต้องตายเกิดตาย
เหมือนพืชเมื่อกี้เราสวดยะถาหิอัญจตลังพิชังเคเตวุตังวิรูหัตติเหมือนพืชต้นมะม่วงไหมมะม่วงมะม่วงสุกมันหล่นลงมามันมันตายเอาไปต่อคืนไม่ได้แต่ในความตายของมันซ่อนชีวิตอยู่ในเมล็ดของมันความตายของเราก็ซ่อนชีวิตอยู่ในตัณหาตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางเหนียวๆวิญญาณังพิชังวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชกรรมังเขตตังการกระทำกรรมด้วยกายวาจาใจที่มีเจตนาเป็นเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะให้เมล็ดพืชคือวิญญาณงอกขึ้นมาได้แต่เมล็ดพืชคือวิญญาณนั้นย่อมมีอย่างเสียก่อนคือบาปคือบุญคือตัณหานั่นเองเราจึงบอกว่าสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสแห่งดินและเยื่อใยยางแห่งพืชพืชมีเมล็ดจึงเกิดอาศัยความชุ่มชื้นอบอุ่นในแผ่นดินกับน้ำจิตมียางเรียกว่าสิเนหาสิเนหานั่นแปลว่ายางยางใจปุญญสิเนหายางฝ่ายบุญปาปาสิเนหายางฝ่ายบาปเมื่อเรามีบุญมากเกิดมาก็มาสู่ความดียางฝ่ายดีถ้าเราสั่งสมแต่บาปเกิดไปอีกมันก็ไปกับบาปไปกับกรรมไปกับความทุกข์ความยากที่นี่เมื่อเราเกิดมาดีๆมีบุญนี่ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่บอดไม่หนวกสักคนท่านทั้งหลายมีบุญแล้วนะตาไม่บอดหูไม่หนวกทีนี้ท่านเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐอย่างนี้แต่ท่านไม่ไปหาคบคนดีท่านไปคบคนชั่วๆท่านไปกับหมู่ชั่วๆคณะชั่วๆจิตใจท่านก็จะไปอย่างนั้นเหมือนพืชเหมือนกันมะขามหวานไปปนกับมะขามส้มไม่นานนักมันก็ส้มไปด้วยกันตามขบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนเครือเขาห่อมากอดเกี่ยวล่ำอ้อยเตาขมต้นอ้อยหวานหวานเมื่อบอระเพ็ดมาเกี่ยวพันนานๆเข้ามันก็ขมคนเราก็เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงธรรมสี่ประการมั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงศีลยังไม่มั่นคงจาคะยังไม่มากปัญญายังไม่กล้ายังไม่เป็นโสดาบันบุคคลมีโอกาสล้มละลายดีแค่ไหนก็ล้มละลายไปพบหมู่ไม่ดีคณะไม่ดีมันจะเปลี่ยนใจค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้หวานๆเอาต้นเขาหอบอระเพ็ดมาปลูกใส่กิ่งมันเกี่ยวพันกิ่งกันรากมันผูกพันรากต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นขมคนเราก็เหมือนกันที่นี้เราก็ต้องมองกลับว่าทำไมบอระเพ็ดคือเขาหอภาคอีสานทำไมมันไม่หวานไปกับอ้อยทำไมมันไม่ทำมันทำให้อ้อยขมได้แต่ทำไมอ้อยไม่ทำให้มันหวานไปกับอ้อยเพราะบอระเพ็ดนั้นมันเข้มแข็งมันถึงขั้นที่เรียกว่าทิตะโตภาษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าทิตะโตตั้งมั่นคนเรามีอยู่4ประเภทในโลก1อนุโสตคามีว่ายไปตามกระแสลอยไปตามกิเลสอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำไม่รู้จะควบคุมใจอย่างนี้เรียกว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแส2ปฏิโสตคามีท้วนกระแสนี่พวกเราได้มาท้วนกระแสเช้ามาอยากลุกท้วนกระแสได้ยินเสียงระฆังมึงบ่อยากลุกกูจะพามึงลุกมานั่งโอ้ยขี้ข้านเด้อยากลุกไปนอนเหยียดขลาดจังหน่อยบ่ได้บ่ไปท้วนกระแสหมู่เพิ่นบ่เห็นตายเราก็ท้วนของเรามาท้วนของเรามาเอาไปมาจิตใจที่เราทำดีทีละเล็กทีละน้อยฝึกทำดีต้องฝึกนะข่มใจทำดีข่มใจเว้นชั่วความชั่วแม้จะชอบใจอยากทำแต่ก็ข่มใจไม่เอาเว้ยมันไม่ดีข่มใจกระทำสิ่งที่มันดีนานๆเข้าชินไม่ต้องข่มไม่ต้องข่มอีกแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ทำชั่วไม่ก้มหัวให้กับมันเลยตรงนี้เรียกว่าถึงที่ตั้งมั่นแล้วทิตะโตตั้งมั่นไม่ถูกครอบงำด้วยสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิดเหมือนเครือเขาหอเหมือนเถาบอระเพ็ดไม่ยอมเปลี่ยนรสขมไปกับสิ่งใดคนที่เข้าถึงธรรม4ประการนี้แล้วท่านจึงบอกว่าอาทิยติสาระมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในชีวิตนี้ในชาตินี้ในโลกนี้ได้โดยแท้
จากชีวิตนี้จากชาตินี้ต่อไปเกิดชาติใหม่ไม่มีโอกาสที่จะล้มละลายจะไปเกิดเป็นลูกโจรไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่จะไปเกิดกับหมู่คนโง่ก็จะไม่โง่มันจะมีปัญญาเพราะมันได้สั่งสมมาเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของคนชนิดนี้ได้จึงเรียกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตแน่นอนสัมโพธิปรายโนบรรลุธรรมตัดสรู้ในเบื้องหน้าแน่นอนชีวิตเราควรจะให้มันเป็นอย่างไรในเมื่อรู้ว่าเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดควรจะให้ชีวิตดีหนึ่งเข้าให้ถึงแก่นสารของชีวิตให้มันถึงความแน่นอนในพระสัทธรรมเพื่อไม่ต้องเผื่อให้เกิดความเดือดร้อนลำบากต่อมาชีวิตนี้จะต้องปิดประตูอบายปิดประตูนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเสียให้ได้ด้วยธรรมะสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่ถึงความแน่นอนต่อมาก้าวล่วงต่อไปสู่โลกุตระในเรื่องของโลกิยะเดี๋ยวนี้ปลอดภัยต่อมาก็ก้าวหน้าในทางโลกุตระจะเกิดมาชาติหน้าชาติใหม่ก็ไม่ตกต่ำโดยการรู้เท่าทันสังขารจึงมีคำกล่าวว่าเมื่อรู้ว่าสังขารเหล่านั้นย่อมเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีอันหนึ่งย่อมดีอันสุดท้ายการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งดีมีย่อมแล้วก็มียิ่งวันนี้เอาเพียงแค่นี้ซะก่อนเย็นๆค่อยว่าย่อมกับยิ่งเวลามันหมดไปแล้วจะ7โมงแล้วจึงขอยุติธรรมิกถานี้ลงตอนเย็นค่อยว่ากันใหม่เรายังมีอยู่ภาคเย็นกับพรุ่งนี้เช้าแยกกันขอความเจริญในอริยญาณธรรมสัมมาปฏิบัติอันจะนำออกเสียจากทุกนี้จงบังเกิดมีงอกงามไพฑูรย์ในจิตในใจของท่านทั้งหลายทุกท่านทุกองค์ทุกครูทุกคนเทอญ